งกรานต์บ้านเราหยอกเย้ากันแบบไทยๆทั้งช้ำเย็นทั้งชื่นใจด้วยหยาดน้ำของความดีงามอย่างไทยเราเย็นเป็นสถานที่ต่อไป
าอยู่รถผ่านมาเยอะมากทั้งของซื สถานีต่อไปสถานีท่ากี่เลนนะครับซึ่งมันไกลค่อนข้างไกลวันนี้ก็ใช้ปู่จีเคครับปู่มาเจอกันนะครับปู่4038มาเจอกับอะไรเดี๋ยวเราดูกันนะมาเจอกับ260ด้วยนั่งได้ทั้งสองฝั่งฝั่งแม่น้ำประทุมอยู่ทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามทางซ้ายมือเป็นทางรถไฟที่รถไฟจะแล่นผ่านเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรงที่สุดในโลกเป็นสะพานไม้ที่สร้างแพงที่สุดในโลกก็สังเวยชีวิตประทุมมารถไฟเป็นเดือนแสนคนแล้วก็สะพานที่สูงประมาณ15เมตรแม่น้ำก็เคยขึ้นมาถึงทางรถไฟจะดูครับแต่ดูช่องแม่น้ำตอนนี้นะครับมันต่ำมากตั้งแต่มันเคยขึ้นมาถึงทางรถไฟมันมีการต่อประมาณอะไรเกิดเดี๋ยวก็ยืนที่หน้าต่างแล้วก็จะโลกหน้าถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ปวดรถไฟเยี่ยมนะครับจะเดินกันได้ไม่เอียงไม่เอียงก็ต้องเดินไปเอียงเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนกันถ่ายรูปนะครับ70คนที่ออกมาแล้ว20
แล้วค่ะนั่งได้ลงแล้วทั้งช้ำเย็น